สวัสดีค่ะวันนี้เราจะตามติดคุณพ่อคุณแม่ป้ายแดงครอบครัวแสงทองฟินแลนด์จ้าไปชมคลิปกันเลยค่ะสวัสดีค่ะกระต่ายมัมสตอรี่จ้าช่วงนี้เป็นช่วงที่ฮอตฮิตมากพี่น้องบ่มีผู้ใดบ่กล่าวถึงนาริตะหน่อยนางฟ้านาริตะหน่อยบ่มีผู้ใดบ่กล่าวถึงพี่น้องก็เต็มหน้าYouTube เต็มหน้า Facebook แม่ตายเลยช่วงนี้เพราะว่ากับก็ดีใจน้ำนองดีใจกับขอแสดงความยินดีกับคุณพ่อคุณแม่ป้ายแดงนะคะน้องเพียวพาวกับน้องบิ๊กเนาะก็ดีใจน้ำนองหลายนะคะตอนนี้มือว่านจะเป็นมือว่านเนาะของเมืองไทยมือว่านนี่น้องกับน้องบิ๊กก็ได้ไปแจ้งเกิดแล้วนะคะได้ไปแจ้งเกิดไปแจ้งเกิดไปใส่ชื่อจริงเนาะไปแจ้งเกิดชื่อจริงให้น้องชื่อจริงไปแจ้งเกิดที่ศาลากลางมุกดาหารนะคะมือว่านนี่ไปกับน้องตอมเนาะไปกับน้องตอมกะเนาะให้น้องชื่อว่าชะนันพัฒน์วาลุนนะคะกะมีความหมายมีแฟนคลับคนนึงบอกความหมายนะคะกะเราบอกว่าชะนันนี่แปลว่าผู้ชนะแล้วก็พัฒน์แปลว่าทองของผู้ชนะกะมวลกะมีความหมายดีแห้งคันตรงนะคะคันบ่ตรงแม่ตายกะกล่าวขออภัยในโอกาสนี้แต่ว่าคันตรงเพราะว่าเห็นแฟนคลับคนนั้นเพิ่นเว้ามาเนาะโอเคกะดีใจน้ำนองนะคะดีใจน้ำนองกะขอให้น้องแข็งแรงขอให้ได้ออกจากโรงพยาบาลเร็วๆเนาะเจ้าคิดเบิ่งนางฟ้าหน่อยนาริตะหน่อยเป็นอภิชาตบุตรซ้ำไหนเจ้าคิดเอาโลดยังไม่ได้เกิดอยู่ในท้องกะขายคีมกะขายมีแบรนด์เป็นของตัวเองแล้วกะปังคิดเบิ่งเขาเอิ้นว่าอย่างอภิชาตบุตรมาเกิดโอ้อ่อนซ่อนน่ะคนอภิชาตบุตรมาเกิดนี่มันจะมีเรื่องดีๆเข้ามาในครอบครัวมันจะมีแต่แนวดีๆที่พี่น้องนั่นล่ะอภิชาตบุตรมาเกิดส่งเสริมพ่อแม่ให้พ่อแม่เจริญรุ่งเรื่องนั่นล่ะค่ะกะขอให้อภิชาตบุตรหน่อยได้ออกจากโรงพยาบาลเร็วๆนะคะแล้วกะเป็นที่รักของหมวดป้าแฟนคลับนี่ตลอดไปนะคะหมวดป้าแฟนคลับต่างแดนแฟนคลับต่างแดนยังไม่ตายนี่ก็สิติดซอยหอยตามเป็นติ่งน้องตลอดไปนะคะแต่ว่ามีสิ่งนึงที่น้องแฟนพ่อต้องทรับถ้ามีสิ่งนึงที่อันคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ต้องเตรียมตัวรับนะคะคือการไม่ได้นอนค่ะซ้อมไม่ได้นอนตอนนี้ซ้อมนอนไว้ตอนนี้เตรียมตัวนอนไว้ซะเนาะเพราะว่าจะไม่ได้นอนนะคะ1เดือน2เดือนแรกนี่ก็ถ้าสัวนักๆนี่กับบริณอนเหมือนขึ้นเลยเด้ค่ะก็จะเป็นทรงนั้นได้แต่ว่ากับว่าเป็นยังน้องไว้ผ้านี่กับเป็นแต่มีคนเลี้ยงซอยหลายอยู่เนาะกะโอเคกะให้น้องไว้ผ้าซ้อมบริณอนไว้ซ้อมบริณอนไว้เพราะว่าน้องไว้ผ้านี่ขึ้นล่ําขึ้นอย่างตลอดเพิ่นกับซิเช่นแล้วเนาะเรื่องบริณอนนี่ก็ขึ้นอย่างเนาะกับว่าเป็นยังรับมือกับอีหลาหน่อยนาริตะนะคะกะนี่แหละค่ะตอนนี้หน้าเฟซYouTube อีหยังก็สิมีข่าวของน้องนี่ล่ะหลายขึ้นหลายขนาดเพราะว่ากระทั่งซุ่มยูทูบเบอร์ซุ่มกระซุ่มทูบเบอร์แน่แล้วก็ซุ่มแฟนคลับนะแฟนคลับทั่วฟ้าเมืองไทยเด้ค่ะเจ้าจักบ่ฮาทั้งเทียนข่อยว่าการที่นาริตะหน่อยเกิดตอนนี้นะข่อยว่าฮาลังแท็กเทือนนี่น้องน่ะสิดังก็ซุ่มดาราซุ่มไซเลบฮาลังคนด้วยซ้ําเพราะว่าแฟนคลับของน้องนั่นของน้องบิ๊กกับฐานแฟนคลับเราก็หลายอยู่แล้วเนาะทั้งน้องบิ๊กทั้งน้องเพ้าๆทั้งร่วมๆกันกันหลายอยู่แล้วแล้วก็บ่รู้ล่ะสำหรับแฟนคลับต่างแดนยังไม่ตายนี่เห็นน้องบิ๊กแล้วฮักแม่ฮักน้องบิ๊กก็เลยไปฮักครอบครัวฮักรักทุกอย่างที่เป็นของน้องบิ๊กอันนี้คือความฮักของเฮาเนาะของแฟนคลับที่เฮามีต่อน้องบิ๊กแล้วก็น้องบิ๊กนี่เราบ่ได้ว่าตลอยอย่างเดียวพี่น้องเราเป็นคนเขาเอิ้นว่าหยังเป็นคนเป็นตาลเฟรนลี่แม่เป็นคนเป็นตาลแฮปปี้อยู่ตลอดเวลาเป็นตะมวลน่ะแม่เป็นคนเป็นตะมวลน่ะแม่ฟังแต่เคยน้องกันน้องอยู่เคยเว้าเนาะน้องอยู่เคยเว้าว่าน้องบิ๊กนี่เราเป็นคนน้ําไม่เต็มแก้วแล้วสิรับปรับปรุงรับทําแล้วสิเป็นคนนึงสิคนน้ําบ่เต็มแก้วอยากให้มีคนคือจังน้องบิ๊กจักแสนจักล้านคนประเทศไทยเฮาจังซี่เลยเยี่ยมนะคะก็ฝากไว้นะคะกันนั่นละค่ะก็ฝากดีเจน้ําน้องแฟนครับต่างแดนยังป่าตายนี่ก็ดีใจคักดีใจให้แน่ดีใจชื่นชมดีใจอ่อนซ่อนมีแฟนคลับบางคนมาพิมพ์มาคอมเมนต์ว่าเนาะเฮาดีใจปานว่าลูกเฮาเองเฮาลุ้นปานว่าลูกเฮาเองว่าซั่น
ความรู้สึกแม่ตายก็ความรู้สึกข่อยอันเดียวกันว่าซั่นแม่นพี่น้องเฮาก็รู้สึกเดียวกันเพราะว่ามันรู้สึกจังซั่นอีหลีแม่พี่น้องมันบ่ได้เว้าเอาเด้มันรู้สึกจังซั่นอีหลีข่อยจังได้ไปบอกหมู่เทียนอันหมู่ที่คนหมู่จักน้องบิ๊กน้องกุญญวันฟิแลนด์เขาก็ไปติดตามเขาไปเบิ่งนําเขาว่าเออเฮารู้แล้วว่าตุเป็นหยังคือมักอันผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ว่าซั่นเออเรามวนว่ะว่าซั่นเราก็ติดตามเขาก็ติดตามนําแม่พี่น้องเออก็ยังว่าอยากหัวเออคันเจ้าบ่ทันได้ติดตามเจ้าไปติดตามเพราะมันมวนเรามวนเราเป็นคนมวนเราเป็นแต่เป็นตะมวนน่ะพี่น้องเป็นคนมวนน่ะเป็นคนเป็นตะอันบ่ได้มีเขาเอิ้นว่าหยังบ่ได้มีโอ๊ยมวนน่ะเอ้าคิดไว้คิดเอามวนนั่นแหละพี่น้องนั่นแหละพี่น้องก็ฝากไว้กะขอบพระคุณนะคะเครดิตรูปแล้วก็ข้อมูลดีๆจากFacebook Fanpage ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เนาะแล้วก็ช่อง YouTube PYB Finland กับผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์แพรพาแสงทองบ้านแพรพาแสงทองแล้วก็ทั้งรูปทั้งอันข้อมูลต่างๆนะคะแม่ตายเป็นสมาชิกแล้วก็ติดตามFacebook ส่วนตัวทิติวุฒิวารุณแล้วก็แพรพาแสงทองนะคะก็เป็นติ้งเขาเจ้านะคะไปติดตามเขาเจ้าอยู่แล้วก็ขอบพระคุณในโอกาสนี้นะคะก็ถ้าเพื่อนๆอยากเบิ่งคลิปเต็มของหมู่เพื่อนก็ไปติดตามเด้อบ่ทันได้ไปติดตามไปติดตามหมู่เพื่อนหมู่เจ้าสิได้ฮู้แง่มุมหมู่เจ้าสิได้ฮู้ว่าความเป็นตาฮักของเขาเจ้าความเป็นธรรมชาติความเป็นตาฮักของ2ผัวเมียนี่เป็นจังได๋เออเป็นตาฮักน่าติดตามน่ะน่าติดตามน่าติดตามเออโอเคมื้อนี้แม่ตายก็สิฝากไว้ซ้ํานี้ก่อนกะเอาไว้จะเว้ามื้อหน้าเนาะพี่น้องกันเว้ามื้อนี้มันก็สิหมดมันสิบ่มีแนวเว้ามื้อหน้าโอเคมื้อนี้ก็สิลาไปก่อนนะพี่น้องเด้อเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าถ้าเพื่อนๆมักก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์เด้อพี่น้องเด้อคอมเมนต์ไว้เฮาสิได้เมาม้อยสิได้คุยกันเรื่องคนที่เฮาฮักเรื่องนางฟ้าน้อยที่ตาฮักตาฮัก